ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่12ถึง14ธันวาคมเฝ้า3เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การอาหารส่วนจังหวัดลำปางองค์การอาหารส่วนตำบลแจ้ซอ3และหัวหน้าส่วนราชการท่านเมืองเมืองปานและส่วนราชการต่างๆในเมืองปานถ้าจำไม่ผิดก็สมัยอาจารย์ถนอมสุจริตยังเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ซอวิทยาต้องการปักผ้านะครับปักผ้าฝีมือที่สวยงามเยือนลำปางด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งครับที่จะสร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวของอำเภอเมืองปานก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะครับทางประธาน4 3 2 1ครับนะครับด้วยโลกโซเชียลต่างๆตอนนี้นะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับเราก็ท้อว่าจนโตที่ต้องอาตมาคือใหญ ทางแกลนะครับหรือว่าพารักษาต่างๆนะครับ